สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีตัวต่อจาก LOC นะครับหรือว่า LOZ นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่2 J The Rabbit นะครับหลังจากที่ผมเคยรีวิวเวอร์ชั่นแรกไปแล้วนะครับมีทั้งหมด6แบบนะครับมาเวอร์ชั่น2นี่หน้าตากล่องเป็นอย่างนี้เลยราคากล่องละ159บาทนะครับเดี๋ยวจะมีจัดจำหน่ายในที่ 7-Eleven นะครับวันที่12กันยานี้นะนี่มีทั้งหมด4แบบนะครับในเวอร์ชั่นของซีซั่น2นะครับนี่ถาดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็จะเป็นเดอะแรบบิทนะครับในอิริยาต่างๆนะครับเราเรียกกันว่าเจ๊ตายนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยนี่มีเวอร์ชั่นแรกนะครับอะไรเอ่ยเนี่ยนางกวักนะเป็นเวอร์ชั่นนางกวักนะครับนี่นะครับกล่องก็จะกล่องขนาดนี้นี่นะครับก็จะมีระบุจำนวนนะตัวนี้138ชิ้นนะครับเป็นนางกวักตัวที่2เป็นตัวตลกครับเป็นตัวตลกเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนอะไรประมาณนี้นะนะครับตัวนี้159ชิ้นครับโอ้มีหมวกด้วยนะครับตัวต่อไปตัวนี้ชูสีไทเฮาครับตัวนี้146ชิ้นครับ เก๋ดีนะข้างบนก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับเป็นลักษณะลายเส้นนะนะครับมีทั้งหมดทั้ง3แบบเลยก็จะเป็นลายเส้นนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนางฟ้าเวอร์ชั่น2หลังจากที่เวอร์ชั่น1ออกมาเป็นนางฟ้าแล้วตอนนี้มีงูแล้วก็ลูกหัวใจนะครับคล้ายๆกามเทพเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่มีธนูนะนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นนางฟ้านะครับแล้วก็มีงูเขียวอยู่ข้างหลังตัวนี้200ชิ้นครับโอ้เยอะกว่าพวกเลยนะจำนวนชิ้นนะครับเดี๋ยวซีเก้งทอยประกอบให้ดูนะครับหน้าตาส่วนสูงออกมาก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็มีอุปกรณ์เติมแต่งมากกว่าเวอร์ชั่น1นะครับเวอร์ชั่น1เนี่ยจะเป็นตัวที่มีอิริยาบถธรรมดาทั่วไปแต่นี้มีแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยนะเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4แบบนะใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่น2นะครับชุด J The Rabbit นะครับจาก LOC นะครับก็จะมีนางกวักนะครับชูสีไทเฮาตัวตลกนะครับแล้วก็นางฟ้าเวอร์ชั่น2นะแต่ละตัวก็
พร็อพเยอะมากเลยนะครับมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวแรกครับนางกวักครับโอ้โหมาในลายชุดไทยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถขยับมือได้นะทั้ง2แบบนะครับเอกลักษณ์นางกวักก็คือกวักมือเรียกนะครับหน้าตาแบบชิวมากเลยนะใส่ชดานะครับล้มคว่ำด้านหลังนะครับเอาหัวหลุดอีกต่างหากนางกวักไปแล้วนี่นะครับนี่ก็จะมีหางพี่ต่ายนะครับของเจ๊ต่ายนะครับนี่มาในเวอร์ชันนางกวักเท่ไปอีกแบบนะต่อไปเรามาดูชูสีไทยเฮาครับนี่ครับชูสีไทยเฮานะครับก็จะมาในชุดทอนะครับลวดลายมังกรนะครับมือขยับได้นะครับขยับได้ทั้งสองทางเลยแต่ขยับได้นิดเดียวประมาณนี้นะครับนานแล้วก็มาในทรงนะครับทรงจีนเลยนะครับตรงนี้สวยมากตัวนี้นะครับหน้าตายังชิลอยู่เหมือนเดิมนะครับหน้าแบบกวนอวยมากเลยนะแต่ตัวนี้ไม่มีหางนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ตรงปกนะครับตามเวิร์กเอาท์อาร์ตเวิร์กของกล่องเลยนะครับต่อไปไปดูเจ้าตัวตลกกันครับตัวตลกครับมาในชุดเป็นตัวตลกนะครับสติกเกอร์มีแค่ตรงหน้าแล้วก็ตรงที่เป็นหมวกนะครับหูนี่ก็กระดิกได้นะครับกระดิกได้นะครับแล้วก็จะมีชุดขาตั้งไมค์นะครับเป็นชุดไมค์นะไว้พูดนะครับแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนแบบพี่โน้ตอุดมนะครับด้านหลังก็จะมาในหางกระต่ายสีแดงนะครับตรงคอนี่ก็จะเป็นแผงนะครับแผงตัวตลกชุดตัวตลกนั่นเองนะครับโทนมาเป็นโทนสีขาวนะครับต่อไปก็ไปดูตัวสุดท้ายครับนางฟ้าเวอร์ชั่น2นะครับนางฟ้าเวอร์ชั่น2นะครับนี่ขี่เมฆมาเลยนะขี่เมฆมานะครับตรงกลางนี่จะเป็นหัวใจนะครับแล้วก็มีงูนะครับผมไม่รู้งูมันเกี่ยวข้องอะไรนะงูนี่หันหัวออกมาหน่อยนะครับงูนี่หน้าตาเจ้าเล่ห์นะครับส่วนหน้าของนางฟ้านี่ก็ตามสไตล์เจเดลเป็ดนะครับด้านหลังก็จะเป็นปีกนะครับปีกนางฟ้าปีกนางฟ้าก็ขยับได้ครับนี่เลยเป็นงูอ้อมมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเวอร์ชั่น2นะครับตรงมือนี่ขยับได้2สเต็ปก็คือขึ้นลงครับขึ้นลงแล้วก็ขยับซ้ายขวาครับอย่างนี้เลยยังไงบ้างครับทั้ง4แบบของ J The Rabbit ตัวต่อบิดหันสานะครับจะมีขายที่ 7-Eleven นะครับวันที่12กันยานี้นะครับแล้วก็ราคากล่องละ159บาทนะถ้าจำไม่ผิดนี่มีราคาอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้159บาทหรือถ้าเกิดอยากได้ทั้งเซต1เซต2ซื้อคู่กันเนี่ยไปที่เพจ LOC ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะก็มีประมาณนี้นะครับที่ซีเก้งทอยประกอบนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ